าพวกมันมาพี่อ้วนมีเกมรองรับอยู่เสมอหัวผมล็อกตัวมันนี่คือด่านเกมโยนไข่5ดาวสุ่มการ์ดพลังแมลงเป็นไงชายเป็นไงชายฮะด่านสุดท้ายยิงปืนเข้ากล่องโฟมเห็นมันเล็งอยู่10นาทีแล้วเนี่ยแบบคมสุดนะอะไรเงี้ยโอ้ยยิงสักทีเถอะแป้งขอมันๆหน่อยเพื่อนได้เลยได้เลยตอดเมาไปไหนอ่ะนู่นนู่นบทจะเป็นคนดีเอ้าไปทำไปทำความดีไม่ต้องอายใครถ้าอายแล้วจะทำทำไมแป้งหัดมีความรู้ซะมั่งนะได้ได้ได้เดี๋ยวจะให้เพื่อนมีความรู้อะไรอ่ะเขาฉลาดอยู่แล้วโอ้ยบ้าบอตอดไปไหนอะเฮ้ยไปหาตังพวกเรานะแก๊งไถเงินมาทำตัวกะโหลกกะลาแป้งเปิดอีกดิได้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยหูยเรียนมาแล้วนะกอไก่ไม่ได้ออกมาใช้นานแล้วไม้เบสบอล DIY by ตินตินใครเป็นคนตีก่อนผมอาชายังเหลือลูกบอลอ้วนรีทำไรอ่ะอยากเล่นก็ต่อคิวสิครับโอ้ยช่วงนี้นะถ่ายเงินใครไม่ได้เลยอุ้ยต่อจะหยุดทำไมนู่นนู่นไม่เห็นมีอะไรเลยเปิดเพลงต่อดีกว่าใช่ไม่เห็นหรือไงแก๊งเด็กเกี้ยนนั่นน่ะโยนมาเลยชายโยนมาสิชายกลัวอะไรพี่นิดอยู่ทั้งคนอะไรใครอยู่ทั้งคนเมาล็อกตัวมันเก่งมิล่าเก่งมิล่าเออเก่งเฮ้ยเก่งกับแมวดิเออไม่เป็นไรพอเวลาพวกมันมาพี่อ้วนมีเกมรองรับอยู่เสมอหัวผมเอาเงินมาเลยเอาเงินมาเลยเอาเงินมาเลยคนละ200เนี่ยค่ารองเพื่อนมาให้แล้ว ถ้าอยากได้เงินนะต้องเล่นเกมก่อนเล่นเกมอีกแล้วมาดิพี่เมาส์ไม่กลัวหรอกนี่แหละสิ่งที่กลัวเกมที่1เริ่มเลยเอ้ยชี้ไปไหนชี้ตรงนี้นี่คือด่านเกมโยนไข่5ดาวชื่อเหมือนไก่เลยอ่ะเออมันคล้ายๆกันคุณนักกี้ของผมเป็นไข่ด่านนี้เกมโยนไข่ส่งใครไปดีอ่ะเมาปะถ้าเพื่อนมั่นใจผมก็มั่นใจน่าเดินเฮ้ยน่ามาทำตัวตลกมันไม่ชนะหรอกให้ตอดไปดีกว่าส่วนที่ผมส่งชายกายรูปหล่อมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนล่ะครับเพื่อนถ้าเป็นพี่ตอนนะลง5ไปเลยลงท่อดิโยนลงท่อเนี่ยมาเวดูถูกเพื่อนแล้วคุณเชื่อฉันโยนโด่งๆใครมาอุ๊ยบอกให้เงียบโซมาอีกดิหมดแล้วว้ายแย่จังลง5ใบโอ้โหกดดันแล้วว่าคนที่2บอกแล้วอย่าส่งเมาไปเมาค่ะโดดเดี๋ยวนะคนที่ส่งเมาไปอ่ะคือเอ็งเอาเหรอวะแย่จังโอ้ยจับตา
าดูพี่ต๊อดนะYes! ดูไว้ให้ดีว้าวสุดท้ายเข้าไปเลย5ลูกตอนมันเก่งกว่าเองเยอะเลยอ่ะแหละแค่ลูกเดียวคนต่อไปลักกี้ลุยโอเคแล้วฉันอ่ะเฮ้ยเกมต่อไปฉันส่งพลังให้ลักกี้เวอร์ไม่ต้องเล่นละเฮ้ยพวกมันตลกจริงๆว่ะแต่ก็ไม่กล้าเหมือนเมาเฮ้ยแวะเพื่อนอีกแล้วแล้วส่งผมออกไปเล่นทำไมล่ะหาลูกไปเลยเข้มๆดักกี้ได้เลยลูกต่อไปลูกต่อไปไปนะลูกพี่เท่าไหร่นะเนี่ย4ลูกสุดท้ายน่าจะพลังจากผมไปมันดีแบบนี้ผมก็เหมือนกันไม่เกี่ยวเกมแรกต้องพ่ายแพ้อีกแล้วโว้ก็ปกตินี่ไม่เป็นไรเกมต่อไปมันยังมีโอกาสให้เราเสมอกลับบ้านไปได้แล้วยังไม่กลับเว้ยเหลืออีก2เกมเดี๋ยวเจอกันต่อไปเกมการ์ดแมลงวัดแต้มฉันเห็นแต่ของเล่นอ้วนการ์ดอยู่ไหนอ่ะโอ้ยมันอยู่ข้างล่างอ๋อถือสินี่ค่ะใครจับได้แต้มเยอะสุดเป็นผู้ชนะผมนึกว่าด่านต่อไปจะเดินไปไกลโอ้วนอยู่ที่เดิมเออแถวเนี้ยดีแล้วมันร้อนมันหายไปไหนอ่ะต๊อดแป๋งนู่นไงมันอยู่ที่เดิมไปเราได้บอกไหมว่าเราอยู่ที่เดิมอ่ะเฮ้ยหลอกกันเหรอตอนมาลิ้นห้อยแล้วน่ะเฮ้ยคนไม่ใช่กบแฮร์รี่พูดไปเนาะใครน้องคุณด่านนี่คือแจกของเล่นเฮ้ยไม่ใช่อ้าวด่านนี่ก็คือเล่นของแจกไปเล่นกองตรงนู้นไปเฮ้ยไปไหนไม่มีใครได้เรื่องเลยสินะเกมสุ่มการ์ดพลังแมลงใครได้แต้มเยอะที่สุดเป็นผู้ชนะสลับก่อนนะเดี๋ยวหาว่าโกงผู้ที่ได้แต้มเยอะที่สุดรับของรางวัลไปด้วยของรางวัลใบอ้วนเรื่องดวงอะนะไม่มีใครเกินแป๋งแค่หลับตาก็ได้9แต้มแล้วแล้วถ้าหลับยายล่ะสงสัยยายเขาง่วงมั้งตลกไหมต๊อดตลกเลื้อนเถือนมาเมาขอจับก่อนมาไว้ใจเมาอีกแล้วเหรอดูคือมันแอบดูโอ้ยแอบทำไมพวกเดียวกันฮะก็บอกแล้วเก็บไว้ก่อนนะเปิดทีเดียวเลย3คนเสร็จแล้วเอามารวมคะแนนใครเยอะสุดป่ะหยิบเลยเป็นไงชายเป็นไงชายของฉันก็ไม่ธรรมดานะเว้ยขอดูหน่อยพี่นิดก็เหมือนกันฮ่าตัวด้วงของพี่เมาส์ชนะชัวร์มดดำของพี่แป๋งพาทีมได้ชัยชนะส่วนของพี่ต๊อดนั้นคมๆตึงๆของพี่นิดก็ได้มดนะพลังไม่ธรรมดาพึ่งน้อยของลี่ช่วยทีมได้หรือเปล่าเนี่ยตัวอะไรครับเนี่ยพลังเยอะจริงๆแป๋ง3แสบโชว์การ์ด1 8 9รวมกันแก๊ง3เกียนโชว์ไป5 2 10รวมกันเป็น17เออผมลืมหยิบโทษ
17 + 6 รวมเป็น23ชนะ18เย้เฮ้ยอะไรอ่ะคนเยอะกว่าก็ชนะดีวะเอ้าก็ไปหาคนมาเพิ่มสิก๊อดผิดที่เราเองแหละไม่มีใครอยากเข้าแก๊งเราด้วยป่ะพวกเราเล่นเกมนึงเดี๋ยวจะโดนนะเดี๋ยวจะน่าโดนมาผู้ชนะแบ่งกันของนิดของนิดของนิดอะไรที่เหลือของฉันนะมาเอ้ยด่านสุดท้ายยิงปืนเข้ากล่องโฟมใครยิงเข้าเยอะที่สุดเป็นผู้ชนะเออได้นั่งที่ลมบ้างเว้ยเด็กขี้เกียจเกี่ยวอะไรกับร้อนถ้าเรื่องยิงปืนต๊อดอะถนัดมากเลยแปงก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันว่าโอ้ยทำไมลุกไม่ขึ้นวะทำไมลุกไม่ขึ้นวะผมกดขึ้นไว้ปล่อยนะเว้ยจะกัดกันเองทำไมวะสองตัวเนี่ยพวกข้าไม่ใช่นกพิราบนะเว้ยจะมากัดกันได้อะไม่ใช่หมาป่ะกลับเถอะมันไม่เล่นแล้วเล่นเล่นเล่นส่งปืนมาให้ต๊อดเฮ้ยต๊อดจัวแล้วบอกว่าเก่งปืนแต่กลัวปืนยิงเข้าเยอะสุดชนะใช่ไหมยิงแค่20ลูกก็เพอมันมีไม่ถึงถ้าซื้อมามันก็ถึงต๊อดมั่นใจนะเว้ยครับผมเห็นมันเล็งอยู่10นาทีแล้วน่ะเฮ้ยดีดีหนึ่งสองสามเป็นยังไงมีตั้งหลายลูกยิงเข้าแค่สามอุ้ยมันยากเว้ยทีผมส่งลี่ไปได้เวลาสินะลี่ลี่ถ้าเรายิงมากกว่าสามอ่ะเป็นผู้ชนะเลยนะเข้าใจแล้วเอ้ยอะไรอะไรแข่งกันสามคนเอ้าก็พูดถึงสามคนไว้ใจได้เลยดักกึ่นเฮ้ยแก๊งเด็กเกี้ยน1 2 3 4 5 6 6ลูก6แนนแปงยิงให้ได้8นะโหคลาดหวังเออดิ8ก็8วะถ้าเพื่อนมั่นใจแปงก็มั่นใจสู้ๆดันตายก่อนสู้ถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็เคี้ยวลิ้นตัวเองไปแปงไลเฟอร์อ่ะรู้จักไหมฉายาในฟรีไฟร์อ่ะของเจ้าแป๋งมา5ว่ะ1 2 3 4 5 5ลูกโถก็บอกว่าให้ยิง8ลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเมาเอง8ลูกอ่ะพี่อ้วนใช้แสงไปครับผมตัวตึงเรื่องยิงอยู่แล้วใครๆก็เรียกพี่อ้วนว่าปืนสั้นแบบคมสุดนะอะไรเงี้ยโหยิงสักทีเถอะวันปืนสั้น1 2 3 4 5 6 7 7เม็ดแม่นเกินดีมากอ้วนเฮ้ยจะเอาสัก15ลูก15ลูกอยู่ตรงนี้เว้ยเจ้าอ้วนโหลูกเดียวให้เข้าก่อนไหมตอนเป็นคนชอบดูถูกเพื่อนแบบเนี้ยไม่มีกำลังใจหรอกถ้ายิงเข้าไม่หมดนะไม่ต้องมาเรียกชื่อเมาตอนเดี๋ยวพวกเราตั้งชื่อให้มันใหม่เลยเฮ้ยไม่มั่นใจเพื่อนหรอว่าจะยิงเข้าหมดอ่ะคำขู่คือคำชมของแก๊งสามแสบเข้ามา1 2 3 4 5ฮาลูโถ่ยพลาดไปหน่อยเดียวไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องแต่ก็มากกว่าคุณอ่ะชื่ออะไรเนี่ย
มิสเตอร์มาส์นี่ก็แล้วกันถุยอย่างที่อินเตอร์ชายกายรูปหล่ออีกแล้วเหรอเอาไปผมตีเข้าทั้งหมดเป็นเช่นนั้นมีใครเชื่อบ้างแบบนี้แหละถ้าทายดีนะแก๊งเด็กเกียนชายกายยิงได้1 2 3 4 5 6สรุปคะแนนเลย3 5 5รวมเป็น13ส่วนทีมเรา6 7 6รวมกันเป็น19ชนะเย้โหถ้าจะชนะแบบปอมๆแบบนี้นะเอาคะแนนมาเลยต้องแบบนี้เว้ยเย้คือเบื่อแล้วไงที่จะชนะใช่เย้ไปดีกว่าอายพวกมันไอ้ร้อนร้อนที่เสลอตลอดหาอายคนอื่นปืนอยู่ในมือผมเองนี่อย่านะอ้วน3 2 1นี่สนุกไหมครับหนังสั้นภาษาตอนเอาตัวรอดจากแก๊งขายเงินฉันยิงเข้ามากกว่าหล่อนนะคุณยิงตอนไหนอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยครับ